สวัสดีนะครับผมใครมาแต่ไหนเนี่ยเลอะใครพี่เอ๋มาทำอะไรพี่เอ๋ไม่รู้ว่ามาทำอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาเอาตัวนี้นี่ไหนมาเอาไหนอีทีใช่ไหมอีทีหรือเอาอีทีเลยเอาอีทีเนี่ยอ๋อครับเครื่องนั้นเครื่องเก่ามันเป็นไรมันแรงเอาร้อยห้าอีทีร้อยห้าจะไม่มีเหรอก็มาซื้อเครื่องอีกแล้วนะเพื่อนๆกับพี่เอนะครับว่าอยู่ที่ร้านทางทองนะครับสากเหล็กนะผมเดี๋ยวมาแวะชมกันบ้างครับว่ามีอะไรขายบ้างสวัสดีครับเฮียวันนี้เฮียเจ้าของร้านนะผมเฮียใจดีนะครับนี่นะครับผมมีโครงตานกขายนะครับผมเป็น NG 16เลยนะครับเฮียนี่ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยNT 16เนี่ยขายเท่าไหร่42,000อ๋อลงมาอีกแล้ววันนั้น43,000นะก็วันนี้42,000นะครับผมเป็นรุ่นตัวล่าสุดของโครงตานกนะครับเนี่ย42,000บาทนะครับเป็นรุ่นเดินหน้า3เกียร์นะครับสามารถย่ำนาเกียร์3ได้นะครับก็จะมีรถตัดหญ้ารถพวนนะครับผมก็จะมีนั่งขับเพื่อนๆอาจจะได้ดูของช่องสายทำมาหากินไปแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็ผมก็เลยพามาดูบ้างนะครับมอไซค์ก็มีนะครับเนี่ยขายทุกอย่างเหมือนกันนะครับโอ้นี่เป็นตัวสยามพัดพัด X นะครับอ๋อนี่ตัวล่าสุดของเขานะครับผมก็มีตัวนี้นะครับชุดไดสตาร์ทนะครับมากันหมดเลยแล้วใครย่ำนาอยู่เนี่ยฮะแล้วใครเฝ้ารถจอดครับจอดอยู่นู่นเลยมอทรงมอไซค์ก็เสียบขากุญแจไว้แบบนั้นน่ะนะโอ้ตายแล้วแล้วไม่มีใครอยู่สักคนเลยทุ่งนาเนี่ยพี่เอก็โหดเหลือเกินเนี่ยบอกว่าโมโหจัดเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูหลังร้านขอไปดูหลังร้านหน่อยนะครับไปทางไหนได้ลืมละไปทางไหนลืมแล้วนี่ใช่ไหมใช่ไปด้วยกันมั้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังร้านนะว่ามีผมไม่ใช่เจ้าของร้านแต่ผมเคยมานี่พี่เอก็เคยพามาดูแล้วเนี่ยนี่นะครับผมก็จะมีอะไรบ้างวินโอ้มีทุกอย่างนะครับใครอยู่แถวนี้ก็มาได้นะครับเราจะพามาดูโค้งนะครับโอ้นี่ชุดหัวปั๊มก็มีนะครับตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะผมเป็นท่อสูบน้ำนะครับอ๋อมีแค่นี้นะครับผมก็จะมีแค่โครงตานกนะบิ๊กจิ๋วไปแล้วนะครับบิ๊กจิ๋วตัวมิลเลนเนียมนะครับไอตัวแกะกล่องป้ายแดงนะไปแล้วนะครับก็จะมีไอ NT 11นะครับผมตัว11ก็มีแค่2เกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็1เกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็ NT 141ก็3เกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็1เกียร์ถอยหลังแต่ว่าเกียร์
3นั้นย่ำน้ำไม่ได้นะครับย่ำได้ถึงเกียร์2นะครับสเปคล้อก็30นะครับเล็บ 3.5 นิ้วนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเอาวง30เล็บ5นิ้วก็เพิ่มเงินขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าราคานั้นโดนแน่นอนครับถูกน่าจะถูกกว่าบางร้านนะครับผมไม่อยากว่าเป็นร้านไหนเนาะก็น่าจะประมาณ 36,000 นะครับตัว NT141 นะครับขนาดตัวไอ NT16 ก็ยังแค่ 42,000 เองนะครับผมเพราะว่าแต่ละร้านขายไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับก็ไอตัว NT11 เนี่ยสเปคนี้นะครับแบบนี้น่ะน่าจะประมาณ 28,000 นะครับผมสเปควง28แล้วก็เล็บ3นิ้วนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาเล็บแบบนี้ก็ต้องขยับขึ้นไปอีกนะครับผมโอเคเนาะก็จะมีล้อยางนะครับกระทะกระทะในป้ายแดงนะครับโอ้ล้อนี่เป็นยางหล่อดอกนะครับสวยงามนะครับไม่มีใครพาเดินดูนะครับผมต้องเดินดูกันเองนะครับผมพาเพื่อนๆมาเนี่ยไม่รู้ราคาด้วยก็น่าจะผมอยากคร่าวๆให้ฟังกันแล้วกันนะครับแต่อย่างตัวนี้หล่อดอกนี่ก็น่าจะประมาณ 4,000 นะครับผมกะเอานะหรือว่าไม่ถึงนะครับก็ประมาณนั่นแหละ 3-4,000 นะครับจะเอาอีกแล้วเหรอเห็นมองจังเลยเนี่ยจะเอาไอ้ตัว14ใช่ไหมใช่ครับก็เนี่ยเหมือนล้อตัวนี้จะสูงกว่าเท่ากันเท่ากัน2คันเนี่ยไม่น่าจะเท่าผมต่ำกว่าเหมือนน่าจะถ้าอาจจะเป็นวง30วง30เล็บ 3.5 อันนี้น่าจะเป็น32หึมันสูงไม่เท่ากันนะดูดิเห็นมั้ยถ้าเกิดวง32ใส่บางคนนี่ไม่ได้นี่เราสังเกตที่ตัวค้ำมันเนี่ยเท่ากันเนี่ยถ้าเกิดเราจะเอาวง32ใส่เล็บไอ้ใส่บางคนอันนี้ไม่ได้นี่นะครับผมไปดูทางฝั่งนู้นนะครับปั๊มสูบน้ำสูบอะไรก็มีหมดนะครับถังพ่นยาฉีดยาเรียนเชิญนะครับผมได้หรือยังได้หรือยังโอนตังค์เลยไงโอนตังค์เลยป่ะค้ำอีกแล้วลืมทะเบียนบ้านอ๋อลืมทะเบียนบ้านนะครับผมเดี๋ยวต้องคุยกับทางเฮียนะครับนี่คนสวยนะครับต้องหน้าสดเปล่าสดธรรมชาติลงโทษธรรมชาติลงโทษเดี๋ยวมาไปก่อนเลยเดี๋ยวทำเรื่องเซ็นเอกสารนะเอาหูต้าเซ็ต405ตัวนี้ไหนอยู่ไหนล่ะเครื่องอยู่โกดังนู้นไงขยับรถไปป่ะอ๋อเดี๋ยวอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวขยับรถไปนะครับเอียงหน่อยใช่ไหมอ๋อครับมายกเครื่องขึ้นรถนะครับผมเดี๋ยวจะไปรีวิวแกะกล่องกันที่กลางทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับจะมียันมาคูบุต้าอาร์ทีไม่มีแล้วพี่ตัว104 105เนี่ยแต่พอนี้แล้วไม่จะร้อยอาทีไม่แต่ร้อยอ๋อเราตามหาไอตัว105กันเยอะเลย104 105เนี่ยของอาทีเนี่ยไม่มีแล้วนะผมค่อนข้างที่จะหายากนะครับตัวนี้ก็
ดี๋ยวจะไปรีวิวนะครับราคายังไม่รู้นะครับว่าขึ้นลงทุกวันนะครับผมต้องฉีกใบรับประกันไปเนาะโอ้โหรถเยอะนะครับผมเดี๋ยวหาที่ขยับรถก่อนก็จอดรถขวางทางนะครับปิดได้ขุบก็มีนะครับผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะครับอาจจะไม่มียี่ห้อนะครับก็เสือภูเขาไม่ใช่สิเอวอ่อนนะครับเสือภูเขาต้องอีกแบบนึงเนาะอันนี้เอวอ่อนนะครับผมเสร็จหรือยังเสร็จยังไหนโค้งมันเอาโค้งของพี่ทั้งคู่อ่ะฮะ098เจ้าของร้านก็เป็น FC ด้วยนะครับมีเบอร์โทรป่ะเนี่ยเดี๋ยวคนโทรมาเยอะขอได้ไหมเบอร์โทรอย่างเงี้ยขอเบอร์โทรได้เปล่าโอ้ไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าไปครับเดี๋ยวก็เบอร์โทรก็เดี๋ยวไปดูช่องที่สายทำมาหากินนะครับเบอร์ร้านได้ใช่ไหมไหนนี่ว่าเหม็นมีเบอร์ร้านเลยนี่นามบัตรนะครับดูแล้วต้องซื้อเลยนะดูเฮียก็ได้ใจดีได้กล้องมันไม่โฟกัสนะเดี๋ยว056นะครับผม653165นะครับเบอร์โทรตามนี้นะผมทางสวนจำกัดทางทองอะไหล่ยนต์นะครับรถไถนาเดินตามรถแท็กเตอร์คูโบต้าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมคูโบต้ายันมาอุปกรณ์เกษตรทุกชนิดนะครับดูแล้วต้องซื้อนะครับผมดูแล้วต้องซื้อนะครับเฮียบอกมาว่าเฮียใจดีนะครับโอเคเนาะเพื่อนๆก็เดี๋ยววิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ